ในฐานะพิธีกรหลักก่อนดูคุยแซ่บโชว์และในฐานะพิธีกรเสริมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายๆแบบนี้นะคะมาแซ่บกับคุยแซ่บโชว์ค่ะวันนี้หนิงแล้วก็น้องบูมรายงานตัวนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกหลายๆคนเลยนะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหค่อนข้างที่จะมีการเพิ่มแบบจำนวนคนติดเชื้อค่อนข้างเยอะมากเลยด้วยอ่ะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะล่าสุดของสถานการณ์โควิดนะคะจากของทางสคบนะคะได้ประกาศออกมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยวันที่5เมษายนก็คือเมื่อวานนี้ถูกไหมคะมีผู้ติดเชื้อนะคะ405รายแล้วก็ยอดสะสมเนี่ย 3,310คนนะคะแล้วในวงการบันเทิงเองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นที่ออกมาประกาศแล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีคุณเพชรจ้านะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆในวงการบันเทิงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อหรือว่าคนที่ต้องกักตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะอย่างพี่เพชรจ้าก็ออกมาประกาศแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อของเราด้วยก็คือหนุ่มแบงค์ทิติค่ะแล้วก็พี่เวย์ไทเทเนียมซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่ใกล้ตัวกับน้องแบงค์หรือว่าคุณเวเองเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปตรวจได้รับการตรวจกันแล้วก็รอผลกันอยู่ด้วยใช่ คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกอย่างน้องแบงค์ทิติเนี่ยนะคะก็ทางนาดาวก็ออกมาประกาศแล้วก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยก็มีการติดเชื้อจริงๆแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนะคะก็คือการเดินทางของน้องเนี่ยคือน้องก่อนหน้านี้เนี่ยไปคัดเกณฑ์ทหารที่ขอนแก่นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาก็เลื่อนการเกณฑ์ทหารแบบไม่มีกำหนดเลยด้วยพี่หนิงซึ่งอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยนะเพราะว่าตอนตรวจเนี่ยบุ้มก็เห็นว่ามีการแบบว่ามันต้องตรวจร่างกายตรวจอะไรอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนทางคุณเวคุณเวเองตอนนี้ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็คุณนานาแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็เดินทางไปตรวจแล้วตอนนี้กำลังรอผลคือเครียดพอสมควรได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเครียดพอสมควรคุณเวเนี่ยตรวจรอบแรกไม่เป็นผลไม่เป็นนะคะผลไม่เป็นแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยพอตรวจเสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้านผ่านไปอีกวันนึงเนี่ยคุณเวเองมีอาการแบบขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นไข้มีอาการเหมือนเข้าข่ายก็เลยเดินทางไปตรวจอีกครั้งผลออกมาก็บอกว่าติดก็เดินทางไปรักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเคสพี่เวเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องบอกเลยสำหรับใครที่ไปตรวจแล้วครั้งแรกแล้วไม่เป็นแล้วไม่ได้กักตัวอันนี้คุณน่ะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณสามารถอาจจะเป็นได้หรือเปล่าในอีก 2-3 วันถัดมาเพราะฉะนั้นใครที่ตรวจครั้งแรกไม่เป็นก็อย่าเพิ่งแบบชะล่าใจไปให้กักตัวก่อนเพราะอีกอย่างนึงเนี่ยสมมุติว่าเวลาเราไปเจอผู้ป่วยที่ติดเชื้ออย่างสมมติว่าวันนี้เราทำงานด้วยกันบูมสมมุตินะอันนี้สมมุตินะอีกไปก่อนนะสมมุติอ่ะคนนี้เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเราไปเจอกันพร้อมกัน2คนอย่างนี้คนนึงเป็นอีกคนนึงอาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่าภูมิต้านทานเชื้อของแต่ละคนเนี่ยก็มีการรับภูมิต้านทานเชื้อที่ไม่เท่ากันดังนั้นถ้าตรวจรอบแรกแล้วบอกว่าไม่เป็นเนี่ยทางแพทย์เองอ่ะเขาก็บอกเราว่ายังไงอย่างน้อยๆเนี่ยให้กักตัวสัก7วันถึง10วันให้ชัวร์ก่อนแล้วถึงจะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะแล้วก็ยังมีอีก1คนก็อย่างนิวเคลียร์ตอนนี้ก็คือรอผลเช่นเดียวกันพี่เพชรจ้าเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงไทก้าโอ้โหน่ารักมากยังเด็กอยู่เลยด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นเบบี๋เลยอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง2ครอบครัวเลยด้วยนะคะแล้วก็อีก1สาวค่ะคุณแต้วนี่ก็ถือเรียกได้ว่าเป็นธิดาการกักตัวแล้วรอบที่3แล้วมั้ยรอบที่4แล้วถ้าตรวจโควิดเนี่ยคุณแต้วน่าจะประมาณ6ครั้งแล้วแล้วก็ล่าสุดเลยคือคุณแต้วเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเจอกับท่านนึงซึ่งท่านเนี้ยไปเจอสมมติว่าไปเจอวันเนี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นน่ะท่านเนี้ยทราบว่าเป็นโควิดคุณแต้วก็เลยต้องกักตัวนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงเหมือนอย่างพิธีกรของเราเองน้องชมคุณชมพู่คุณชมพู่ก่อนบ่ายนะคะก็ไปถ่ายละคร3หนุ่ม3มุมเจอคุณปีโป้ซึ่งคุณชมพู่เองตอนนี้ก็กักตัวแล้วก็ให้ลูกเนี่ยกลับไปต่างจังหวัดที่ชลบุรีอยู่กับคุณปู่ย่าะนะคะก็ทุกคนก็อย่างที่บอกว่าไปเจอหรือว่าไปสัมผัสมาอย่างน้อยๆตรวจแล้วไม่เป็นก็ต้องกักตัวแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยระวังตัวตั้งกาดกันให้มากกว่าเดิมด้วยใช่สวมหน้ากากอนามัยนะคะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยงดก่อนแล้วกันช่วงนี้นะคะที่สำคัญเลิกเที่ยวเลยการปาร์ตี้สังสรรค์พบปะเพื่อนๆเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราหักห้ามใจนิดนึงเข้าใจว่ามันเป็นช่วงแบบใกล้และเทศกาลสงกรานต์เนาะหรือว่ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกัดห้ามตกเด็ดขาดนะคะค่ะไม่เมาสิเราไม่เมาเรื่องคนอื่นเรานี่ดูคุยแซ่บกันดีกว่าบอกคุณผู้ชมดีกว่าดูคุยแซ่บโชว์แล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งด้านบนด้วยค่ะ